ลอสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้บล็อกนานมากเลยวันนี้อยู่กับ The Gang มากมายเซย์ฮายฮายวันนี้เราจะไปดูแฟนคอนน้องไอฟ์กันนะคะก็เลยแวะมากินข้าวก่อนที่ร้านเกฟาซาเกฟาซาเป็นร้านอาหารเม็กซิกันที่อร่อยเผื่อแบบใครมาดูคอนแถวนี้แล้วแบบมาก่อนใช่คนแย่แล้วเมื่อกี้เขาถามว่าเอามาการอนีไซส์อะไรพวกเราบอกเอาไซส์ใหญ่โอ้โหโชว์ใหญ่ขนาดใดโน้ตสิบครับเทียบกับโน้ตสิบครับนี่คือกะละมังมีชีสเชฟของร้านนี้อร่อยมากนะคะทุกคนแดงเนี้ยนี่คือทำแรมบูมาแรงไก่ที่แบบว่าแฮปปี้หมายถึงว่าไก่เลี้ยงมาอย่างแฮปปี้หรือเราแฮปปี้ตอนที่น้องเป็นไก่น้องแฮปปี้ก็เลยอร่อยใช่แล้วพอตอนที่น้องตายน้องก็ได้คอนทริบิวความแฮปปี้เนี่ยมาสู่โอเครับเรื่องชอบมากเพลงมูพี่เดวิดอะค่ะเก่งที่สุดชอบมากเพิ่งรู้จักปอบว่าพี่เดวิดเป็นคนแต่งฟังทุกวันเลยแต่ท่อนนี้ชอบมากค่ะเก่งมากรักพี่เดวิดรักพี่เดวิดค่ะเก่งอ่ะพี่เดวิดคิวจัสคลาสซี่แอนด์ไทรน่าคีปอิทคอนซีลโอมาม่าไอวอนท์อิทจัสสเตทอิทฟอร์หน้าคนๆเยอะมากทุกคนเยอะมากอัดแน่นไปด้วยแฟนบอยแฟนเกิร์ลเต็มไปหมดตัวมากจริงอยากถ่ายกับแบ็คกราวด์แต่คนเยอะมากจริงไม่สามารถถ่ายได้ตื่นเต้นแล้วอยากเจอน้องๆแต่ดีวันนี้ฝนไม่ตกว่าฝนจะไม่ตกนะคะตอนเราออกมาเพราะว่าตกไปแล้วก็ขอให้ตกหมดเลยสวัสดีค่ะยูจีน น้องจุ๊บจุ๊บ สวัสดีค่ะ ไฮบูไทเบิร์ต ซึ่งมา สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เอฟวันนี้มาคุณนี่เนี่ย สนุกๆ놀아봐요 น้องจุ๊บจุ๊บ สวัสดีค่ะ เอฟวันนี้เอ๋ยโอ้ คิทเช่นมาม่าI'm not afraid to die.
นเป็นยังไงมากค่ะพี่ส้มคนเป็นยังไงสวยมากเดี๋ยวไปรีวิวที่ร้านอีกรอบแฟนคอนน้องไอวันนี้น่ารักมากๆนะคะมีทั้งแบบพวกกิจกรรมเล่นเกมทายเกมต่างๆแล้วก็มีพวกสเตจแบบปังมากๆบอกเลยว่าเรารอดูเลิฟไดฟ์ที่สุดฟินมากที่ได้ดูกับตาตัวเองแล้วก็ลองไปทั้ง2รอบเนี่ยเพราะว่ามีตอนที่เป็นเหมือนอังกอร์ด้วยแบบเพลงปังๆของไอฟ์คือเยอะมากอยู่แล้วแล้วพอได้ดูสดๆก็คือแบบสุดยอดทุกคนคือแบบจัดเต็มมากน้องวอนยองก็คือน่ารักมากสวยมากสูงมากยูจินก็คือสวยมากช่วงนี้ดูจีรักเชียร์อยู่ด้วยใช่ไหมก็จะแบบว่ามีความกรี๊ดยูจินนะคะพี่คาเอิญก็เท่มากสุดๆน้องเลก็น่ารักมากตอนสุดท้ายร้องไห้ด้วยเอ็นดูน้องลิสก็ตอนสุดท้ายก็ร้องไห้เหมือนกันเอ็นดูมากน้องลิสน่ารักมากทำผมแบบว่าปุ๊กก้าเข้ากับน้องมากคนน่ารักอ่ะอีซอก็บอกว่าวันนี้แบบทำผมเป็นคล้ายๆบาเลริน่ามาให้แบบชาวไทยโดยเฉพาะเลยน่ารักมากแต่ละคนเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนบอยเยอะมากแล้วก็มีคนมาจากหลายประเทศมากคนไทยก็เยอะแล้วก็ต่างชาติก็เยอะคนจีนอะไรเงี้ยเพียบเลยรายล้อมเลยนะคะน้องๆก็บอกว่าจะรีบกลับมาไทยอีกซึ่งก็คือรออยากดูอยากแบบสเตจเต้นเยอะๆคือชอบเลิศมากพร้อมควีนนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือไปกินข้าวมาแล้วตอนแรกก็กะว่าจะบล็อกให้ทุกคนดูแต่ว่าหิวมากทุกคนก็คือสั่งแล้วก็มานึกได้อีกทีตอนที่กินหมดแล้ว คิดซะว่าเป็นหลักฐานให้ดูแล้วกันนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไม่ว่าบล็อกคอนเสิร์ตให้ดูกันอีกเนาะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะ